สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำคำวิเศษครับก็วันนี้ผมอยากจะรีวิวเรื่องของการจะลดค่าใช้จ่ายในการประหยัดค่าน้ำดื่มครับเพราะว่าผมเนี่ยจะต้องหมดค่าน้ำดื่มเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ผมเองขี้เกียจไปซื้อครับนี่คือน้ำดื่ม3ยี่ห้อที่ผมสลับกันซื้อครับแล้วแต่ว่าเซเว่นจะมีหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือน้ำดื่มสิงห์น้ำดื่มเซเว่นแล้วก็น้ำดื่มเพียวไลท์ครับก็3ถังเนี่ยก็ถังละเฉลี่ยละ40บาทแล้วกันนะครับดื่มอยู่วัน2วันดื่มวัน2วันปรากฏว่าผมก็รำคาญตัวเองที่จะต้องไปซื้อเดินขึ้นเดินลงแป๊บเดียวก็หมดแล้วคิดไปคิดมาราคาก็ไม่ถูกนะครับและผมเองก็ไม่รู้ว่าเขาทำยังไงกับน้ำดื่มนี้แต่ว่าปกติก็คือว่าเวลาเราดื่มน้ำแล้วอ่ะมันก็โอเคนะดีกว่าดื่มน้ำก๊อกเพราะว่าแม้ว่าเราจะสามารถดื่มน้ำจากก๊อกน้ำได้นะครับแต่บางทีมันก็รู้สึกท้องไส้ปั่นป่วนนะฮะผมก็เลยมีไอเดียเหมือนกับตอนเด็กๆ เพราะว่าที่บ้านผมที่บ้านพักอาจารย์มิเลคูเชียงใหม่สมัยเด็กๆผมจะมีหน้าที่เป็นคนต้มน้ำในบ้านแล้วก็เป็นคนกรองน้ำก็คือเอาน้ำประปาเนี่ยใส่แล้วก็ต้มการน้ำเตาแก๊สนี่แหละครับเมื่อก่อนมันไม่มีเครื่องทำน้ำร้อนเครื่องการน้ำร้อนก็ต้มเตาแก๊สแล้วก็เป็นคนกรองน้ำผมก็วันนี้เลยตัดสินใจว่าผมจะเปลี่ยนวิธีการดื่มน้ำใหม่คือต้มน้ำกินเองนี่น้ำที่ผมกลางวันผมขี้เกียจลงไปก็เปิดน้ำก๊อกนะฮะวันนี้ผมก็เลยตัดสินใจไปซื้อนี่ครับตัดสินใจไปซื้อกระติกน้ำร้อนไปซื้อกระติกน้ำร้อนเลยเพื่อจะมาต้มน้ำกินเองครับแกะกล่องเลยนี่ฮะกระติกน้ำร้อนสนนราคาเท่าไหร่789บาทตัดสินใจทำน้ำร้อนกินเองก็จะเอาขวดนี่แหละครับพวกเนี้ยเอาใส่แล้วก็ต้มไว้ถือขึ้นมาละเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ก่อนครับเคลียร์พื้นที่เอาวางกับต้มกาแฟนี่แหละเนี่ยวางกับต้มกาแฟนี่แหละครับครับล้างครับล้างทีนี้ผมจะนะครับต้มน้ำกินเองแล้ววันนี้ของจริงอันนี้เขาบอกได้2ลิตรนะครับเพื่อนๆเนี่ย2ลิตรกว่าสองลิตรก็จะใช้วิธีในวัยเด็กครับนี่เติมเข้าไปโอ้โหเหลือเฟือเลยครับปิดเสียบสายไฟโอเคเอาละครับเริ่มต้มน้ำแล้วโอ้โหผมดีใจมากเลยดีใจมากเลยครับเพื่อนๆที่ได้ต้มน้ำท่านเองเอ๊ะทำไมผมยังแปลกใจตัวเองว่าทำไมผมไม่ทำมาตั้งนานแล้วนะครับมัวแต่ไปซื้อ40 บาท 40 บาท 40 บาท100 ถังน้ำเนี่ย100ถังน้ำนี่ก็ 4,000 นะครับทำเป็นเล่นนะผมต้มน้ำอย่างนี้ดื่มเองก็จะมีความสุขแล้วก็มีอนามัยกว่าแล้วเรารู้ด้วยนะครับว่าเราทำเองกับมือเลยนะครับก็เผื่อเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ลองทำดูนะครับไปซื้อกาต้มน้ำมาต้มน้ำเนี่ย2ลิตรนะครับ2ลิตรก็เนี่ยก็อย่างเงี้ย2ขวดเลย2ถังเลยเนี่ยฮะไม่ใช่ถังนึงนี่เท่าไหร่มีกระถังนึงเท่าไหร่ครับถังละ4ลิตรมั้ง6ลิตรครับ6ลิตร6ลิตร
เดี๋ยวผมก็จะทําไว้เรื่อยๆนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจวิธีของผมก็ลองดูนะครับก็จะได้1ก็จะได้ประหยัดค่าน้ําดื่มนะครับจากค่าน้ําดื่มถือว่าสูงนะครับเป็นต้นทุนที่สูงแล้วก็2ก็ได้อนามัยของตัวเราเองด้วยนะครับนี่ฮะก็ขอบคุณที่ตามช่อง YouTube ชิดทำคำวิเศษนะครับเดี๋ยวใครสนใจก็ลองดูครับสวัสดีครับ